สำหรับการลงทุนในต่างประเทศช่วงนี้นะครับจะมีหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนน่าสนใจบ้างมาติดตามกันต่อในช่วงของชี้ช่องลงทุนหุ้นไทยเทศกับ TBS Pickers ครับลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่าน TBS Pickers ออนไลน์สอบถามโทร02-657-7928เป็นประจำทุกวันอังคารนะครับมาพูดคุยกันกับคุณธนวัฒน์ปัจฉิมกุลนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ขออภัยครับ DBS Wickers ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้หุ้นต่างประเทศกลุ่มไหนตัวไหนน่าสนใจบ้างครับครับก็วันนี้เนี่ยจะคุยถึงบริษัทเนวานาเอเชียนะครับครับซึ่งเขาทำธุรกิจเดสแคร์นะครับก็เนื่องจากว่าประเทศจำนวนมากเนี่ยเราเห็นว่ากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใช่ไหมครับก็ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนมีหันมาลงทุนธุรกิจเฮลส์แคร์มากขึ้นนะครับทีนี้ต่อยอดจากตัวเฮลส์แคร์เนี่ยก็จะต้องเป็นเดสแคร์นะครับก็เพราะอะไรเพราะว่าในสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยประชากรก็จะเริ่มค่อยๆลดลงแล้วนะครับเนื่องจากอัตราการเสียชีวิตเนี่ยมากกว่าอัตราการเกิดนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกนะครับตอนนี้กำลังเผชิญปัญหากับการหดตัวของจำนวนประชากรนะครับเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงกว่าอัตราการเกิดนะครับในยุโรปก็เช่นเดียวกันนะครับสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยก็อยู่ในระดับสูงนะครับในปีก่อนเนี่ยสเปนเองนะครับเริ่มเข้าสู่ช่วงตรงนี้แล้วนะครับคือมีอัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงกว่าอัตราการเกิดนะครับนั้นในระยะต่อไปเนี่ยเมื่อประชากรสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนั่นก็ถือเป็นโอกาสสำหรับตลาดเดสแคร์นะครับก็คือเดสก็คือผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งวันนี้เราคุยถึงบริษัทเนวานาเอเชียนะครับเขาเป็นบริษัทมาเลเซียครับแต่ว่าไปจดทะเบียนในตลาดฮ่องกงนะครับเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกสุสานนะครับประวัติเนี่ยมีมากกว่า25ปีนะครับฐานธุรกิจใหญ่ของเนวานาเอเชียเนี่ยอยู่ที่มาเลเซียนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคิดเป็นประมาณ 84% ของรายได้รวมนะครับรองลงมาเนี่ยเป็นที่สิงคโปร์นะครับประมาณ 12% ของรายได้แล้วก็ในอินโดนีเซียเนี่ยประมาณ 4% นะครับในปีก่อนนะครับเขามีการเปิดตัวธุรกิจนี้ในไทยนะครับในฮ่องกงแล้วก็กำลังขยายเข้าไปสู่ประเทศเวียดนามนะครับเนวานาเอเชียเขาจับตลาดกลุ่มพรีเมียมครับคือเขาให้บริการครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่การดูแลผู้ที่เสียชีวิตนะครับมีการครอบคลุมถึงการประกอบพิธีกรรมต่างๆการชาปนกิจนะครับการจัดหาที่ทำสุสานที่ไว้อัฐิสมัยใหม่นะครับก็จับตลาดพรีเมียมก็คือออกแบบแบบหรูหรานะครับซึ่งชื่อของเนวานาเอเชียเนี่ยถ้าเกิดจากข้อมูลของนิวเซนอะไรเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ให้ข้อมูลและประเมินผลระดับโลกเนี่ยพบว่าเนวานาเอเชียเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักมากที่สุดในมาเลเซียนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่รู้จักกันดีในสิงคโปร์นะครับเพราะว่าสองตลาดนี้เนี่ยเป็นตลาดที่เนวานาเนี่ยเข้าไปทำธุรกิจมานานพอสมควรนะครับส่วนบริการของเนวานาเนี่ยที่มองว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนี่ยก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าครับก็คือลูกค้าเนี่ยมีการคิดถึงว่าการเตรียมพื้นที่นะครับสำหรับพื้นที่สุสานสำหรับตัวเองนะครับหรือให้ครอบครัวหรือบรรพบุรุษให้อยู่ที่เดียวกันเนี่ยก็สามารถซื้อพื้นที่แล้วก็เลือกรูปแบบสุสานล่วงหน้าไว้ก่อนได้นะครับตลาดเป้าหมายของเนวานาเนี่ยก็คือจับกลุ่มลูกค้าเชื้อสายจีนนะครับอายุ40ปีขึ้นไปซึ่งเขามองว่าเป็นตลาดที่มีความพร้อมนะครับและตรงนี้เองเนี่ยทำให้บริษัทสามารถเจาะตลาดได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งนะครับปัจจุบันนี้รายได้ของเนวานาเอเชียเนี่ยที่มาจากการขายบริการเดสแคร์ล่วงหน้าเนี่ยนะครับมีสัดส่วนถึงประมาณ 80% ของรายได้รวมนะครับก็ที่เหลือก็จะเป็นการให้บริการเฉพาะหน้านะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับทีนี้ในการขายพื้นที่สุสานเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเนี่ยนะครับบริษัทเขามีให้เลือกการผ่อนชำระยาวนานถึง48เดือนนะครับแต่ว่าเขายังไม่รับรู้รายได้นะครับเขาจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อเงินได้รับเข้ามาแล้ว 35% ของค่าบริการซึ่งคล้ายๆกับดาวน์เพย์เมนต์ระดับสูงนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้บริษัทมีความได้เปรียบก็คือสามารถมีการรับรู้รายได้อย่างมั่นคงแล้วก็คาดการได้นะครับก็เขามีการขายพื้นที่สุสานล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยกว่า 30,000 หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นระยะต่อไปก็คือจะมีรายได้จากการออกแบบแล้วก็ก่อสร้างสุสานเข้ามาอีกในอนาคตนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตเนี่ยของการขายล่วงหน้าตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ 15.2% ในสกุลริงกิตมาเลเซียนะครับ Gross Profit Margin ของเขานะครับอยู่ที่ 75.7% Net Profit Margin 30.5% ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีกำไรค่อนข้างดีเลยนะครับก็ในไทยเองเนี่ยเขาเพิ่งเปิดให้บริการนะครับชื่อเนวานาเมโมเรียลพาร์คอยู่ที่บ้านบึงชลบุรีนะครับพื้นที่กว่า200ไร่นะครับก็
ออกแบบสวยงามนะครับถูกหลักห่วงจุ้ยแล้วก็มีที่จอดรถมีอะไรต่างๆนะครับผลประกอบการปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรสุทธิสกุลเงินริงกิตขยายตัว 17% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคิดกำไรในสกุลดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะลดลงเล็กน้อยนะครับ 1.7% เพราะว่าความเสี่ยงเกิดจากตัวค่าเงินริงกิตนั่นเองนะครับก็เรามองว่าการขยายตลาดของเขาตรงนี้เนี่ยน่าจะช่วยต่อยอดการเติบโตของบริษัทได้นะครับ DBS แนะนำซื้อเนวาดาเอเชียนะครับราคาเป้าหมาย 2.85 ฮ่องกงดอลลาร์มีอัพไซด์ประมาณ 31% ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับคุณธนวัฒน์ปัจฉิมคุณนะครับจาก DBS Wickers ครับมาดูกันต่อครับกับช่วงของหุ้นต่ำ10เทคนิคร้อนครับนักลงทุนเดย์เทรดห้ามพลาดหุ้นต่ำ10เทคนิคร้อนสนใจสอบถามข้อมูลที่บริษัทหลักทรัพย์ DBS Wickers โทร02-657-7799หุ้นต่ำ10เทคนิคร้อนนะครับคัดเลือกจากสัญญาณทางเทคนิคของโปรแกรม Brainbox นะครับจาก DBS Wickers ครับวันนี้8ตัวมาฝากกันนะครับตัวที่1ครับ SCN นะครับ Scan Inter เป็นรูปแบบเพชรขาขึ้นนะครับถัดไป QTC นะครับราคาตัดกันกับเส้นค่าเฉลี่ยมี GSP นะครับราชธานี Leasing อีก4ตัวครับ Agripreal นะครับรวมไปถึงสีไทยด้วยเป็นรูปแบบของราคาตัดเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ TCMC NCH ครับก็เป็นการลงทุนนะครับเก็งกำไรราคาต่ำกว่า10บาทมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูงแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันเพราะฉะนั้นจะต้องมีการกำหนดจุด Stop Loss ที่ชัดเจนด้วยครับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามได้นะครับที่ตัวแทนของ DBS Pickers ครับมาดูกันต่อครับกับความน่าสนใจของการซื้อขาย DW28 ในแต่ละประเภทกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ Set 50ฝั่งพุทธครับวันนี้ก็เป็น S5028 นะครับ T105Aส่วน Set 50 Call ครับ S5028 C6605A นะครับ Stock DW 228 C1608A ครับดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ mqvalance.co.th ครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมาดูกันต่อกับงานสัมมนาที่น่าสนใจครับในวันช่วงวันที่21-24เมษายนนี้นะครับจะมีงานใกล้ชิดกับ4สุดยอดกูรูนะครับมาแชร์ประสบการณ์การทำกำไรทั้งหุ้นแล้วก็อสังหาแบบไม่มีกั๊กนะครับเวลา 14:00 น.ถึง 16:00 น.ณ บูธ เดอะ เอนเนอร์จี้นะครับเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวชั้น G ตั้งแต่วันที่21-24นะครับพบกับคุณเชนนนท์รักการชนันนะครับมิสเตอร์เมสเซนเจอร์คุณวินพรมแพทย์ครับจาก CMB Principal นะครับคุณกิติชัยเตชะงามเลิศคุณพิชัยจาวลานะครับลงทะเบียน50ท่านแรกต่อวันรับฟรีหนังสือสุดยอดนักวิเคราะห์หุ้นไทยนะครับแล้วก็คู่มือการลงทุนด้วยนอกจากนั้นเองคนที่ลงทะเบียนนะครับได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด 100,000 ถึง 300,000 บาทสำหรับโครงการ The Energy หัวหินด้วยลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ Money Channel นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์0972731856ครับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดโครงการอบรมกลยุทธ์การบริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุด CSI รุ่นที่10โดยมีวิทยากรชั้นนำของประเทศอาทิอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกรจาติกวณิชดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลกูรูด้านฟันโฟลคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอลคุณกวีชูกิจเกษมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน VI คุณประกิตสิริวัฒนเกตหรืออาจารย์ปิงอาจารย์ด้านกลยุทธ์การลงทุนและเวิร์กช็อปด้านด้นค้นหาหุ้นอภินิหารโดยเซียนมี่คุณทิวาชินทาดาพงสมัครก่อน30เมษายนนี้รับฟรีโปรแกรมช่วยลงทุนสไตล์วอร์เรนบัฟเฟตต์และจิตตะโปรนา12เดือนมูลค่ากว่า 12,000 บาทสนใจติดต่อโทร0811739000 0811739000และนี่คือทั้งหมดของรายการ9ทันตลาดทุนช่วงตอบคำถามหุ้นนะครับผมเจรติขันติพลและทีมงานสวัสดีครับ